ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทยบอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านจากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไปก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไปของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากขึ้นเองวินทาท่านสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับวันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทยThank you.
ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขายยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืนเราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบทโครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไปไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชมผมอยากจะถวายท่านสมเด็จแม่เพื่อเป็นดินผมรักแม่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุลสมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง